สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลทาชาแนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพลอยจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครบัตรเครดิตของกรุงศรีกันค่ะโดยบัตรเครดิตที่พลอยนำมาฝากกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือบัตรเครดิตกรุงศรีแพลตินัมนั่นเองค่ะโดยหน้าตาของบัตรของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะโดยบัตรตัวนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเพียงแค่เรานะคะมีเงินเดือน 15,000 บาทเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีแพลตินัมตัวนี้ได้แล้วค่ะที่สำคัญนะคะเขาเนี่ยยังมีโปรโมชั่นนะคะในการแจกกระเป๋าด้วยค่ะโดยหน้าตากระเป๋าเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนโดยบัตรเครดิตกรุงศรีแพลตินัมนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีโปรแจกกระเป๋ากันอยู่นะคะทุกคนนะโดยสำหรับใครนะคะที่สมัครนะคะสมาชิกเนี่ยเป็นบัตรใหม่ใบแรกเลยนะคะทุกคนนะจะได้รับกระเป๋าเดินทางรุ่นนี้ไปเลยค่ะทุกคนขนาดเนี่ย20นิ้วเลยนะคะโดยมูลค่าของกระเป๋าใบนี้เนี่ยอยู่ที่ 4,590 บาทเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังคิดว่าจะเปิดบัตรเครดิตกรุงศรีเป็นใบแรกนะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยคุ้มสุดๆเลยนะคะเพราะว่าได้กระเป๋าเดินทางกันไปเลยค่ะทุกคนหรือว่านะคะสำหรับใครเนี่ยที่เป็นสมาชิกปัจจุบันอยู่แล้วนะคะมีบัตรเครดิตของกรุงศรีอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องเศร้าใจไปนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยเปิดบัตรเครดิตกรุงศรีแพลตินัมตัวนี้นะคะก็จะได้รับเป็นกระเป๋ารุ่นนี้ไปเลยนะคะซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่ 1,990 บาทเลยค่ะก็สำหรับใครที่อยากถือขึ้นเครื่องนะคะกระเป๋าทำงานใบนี้เนี่ยก็สวยเหมือนกันนั่นเองค่ะทุกคนโดยนี้นะคะก็เป็นโปรโมชั่นนะคะของบัตรเครดิตกรุงศรีแพลตินัมตอนนี้นะคะซึ่งเขามีนะสำหรับใครที่อยากสมัครกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยไปสรุปให้ฟังกันทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์นะคะอายุเท่าไหร่ถึงจะสมัครได้นะคะหลักเกณฑ์ของเขามีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยไปสรุปให้ฟังกันทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากที่จะสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีแพลตินัมกันแล้วนะคะพลอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์นะคะการสมัครนะคะไว้ให้ที่ตัว description ด้านล่างนะคะแล้วก็ในตัวคอมเมนต์เพื่อนๆ เนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปโผล่สู่หน้าเดียวกันในนะการสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีแพลตินัมกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆ นะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าเว็บไซต์ของบัตรเครดิตกรุงศรีนั่นเองค่ะโดยบัตรเครดิตที่พลอยนำมาแนะนำในวันนี้นะคะนั่นก็คือบัตรเครดิตกรุงศรีแพลตินัมนั่นเองค่ะทุกคนโดยบัตรตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสิทธิประโยชน์เขาเนี่ยอัดแน่นจัดเต็มจริงๆนะคะเพื่อนๆ นะโดยเราเนี่ยสามารถได้รับนะคะเครดิตเงินคืน 1% นะคะที่สถานีเติมน้ำมันบางจากนะคะที่ร่วมรายการนะคะทุกคนนะเมื่อเราเนี่ยมีการเติมน้ำมันนะคะครบทุก800บาทต่อเซลล์สลิปเนี่ยก็สามารถนะคะที่จะได้รับเงินคืน 1% เลยบอกเลยนะคะว่าน้ำมันตอนนี้ก็แพงอยู่แล้วนะถ้าเราได้รับเครดิตเงินคืนเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะต่อไปเนี่ยทุกคนเขาเนี่ยยังมีนะคะกรุง4พอยต์ค่ะทุกคนก็คือคุ้มค่านะคะทุกการใช้จ่ายนะคะแล้วก็รับสิทธิประโยชน์อื่นๆมากมายเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันนะคะ You Choice ค่ะเพื่อนๆนะก็สามารถแปลแรกรับสิทธิประโยชน์กันได้ค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยังสามารถนะคะผ่อนสินค้าของ Apple นะคะ 0% เนี่ยนานถึง10เดือนเลยค่ะทุกคนแล้วก็ยังมีนะคะแบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้นะคะทุกคนนะโดยโรงพยาบาลชั้นนำนี่ที่ร่วมรายการนะคะทุกคนนะโดยเรานะคะสามารถผ่อนเป็นแบบ 0% นะคะหรือว่าจะเป็นแบบดอกเบี้ยพิเศษนะคะสูงสุด10เดือนเนี่ยพร้อมรับเครดิตเงินคืนนะคะสูงสุดเนี่ยถึง 42,000 บาทด้วยกันค่ะทุกคนนะนอกจากนี้นะคะยังมีแผนคุ้มครองนะคะบัตรหายนะคะทุกคนนะเป็น0นะคะ liability นะคะย้อนหลังเนี่ยสูงสุดนะคะถึง24ชั่วโมงนะคะก่อนการแจ้งเลยนะคะทุกคนนะแล้วก็ยังมีนะคะการคุ้มครองนะคะครอบคลุมประกันอุบัติเหตุการเดินทางนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะโดยวงเงินเนี่ยสูงนะคะถึง6ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะยังมีการนะคะรับเงินคืนรวมสูงสุดนะคะถึง 6,000 บาทเลยค่ะทุกคนสำหรับสิทธิพิเศษนี้นะคะเฉพาะคนนะคะที่สมัครบัตรเครดิตกรุงศรีแพลตินัมเท่านั้นค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าบัตรตัวนี้เนี่ยสิทธิประโยชน์อัดแน่นจริงๆนะคะทุกคนนะซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็คุ้มมากๆเลยค่ะพอเพื่อนๆ นะคะได้ฟังสิทธิประโยชน์ของบัตรใบนี้มาแล้วเนาะก็คงอยากรู้นะคะว่าเฮ้ยเราฉันจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะในการที่เราจะไปสมัครบัตรใบนี้นะคะทุกคนเราไปดูกันต่อเลยค่ะทุกคนสำหรับเกณฑ์นะคะของคนที่จะสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีแพลตินัมได้นะคะทุกคนนะเขาบอกว่าขอคนนะคะที่มีอายุเนี่ยอยู่ระหว่าง20นะคะถึง65ปีบริบูรณ์ค่ะมีเบอร์โทรมือถือนะคะแล้วก็เบอร์โทรที่ทำงานนะคะที่สามารถติดต่อได้ค่ะทุกคนโดยรายได้ประจำนะคะบอกเลยนะคะว่ารายได้เนี่ยเพียง 15,000 บาทนะคะก็สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตใบนี้ได้แล้วค่ะทุกคน
ดยเอกสารนะคะในการประกอบการพิจารณานะคะเพื่อนๆให้เราเนี่ยเตรียมไว้เลยนะคะนั่นก็คือสำเนาบัตรประชาชนค่ะทุกคนอันที่2นะคะนั่นก็คือสลิปเงินเดือนนะคะที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์นะคะหรือหนังสือรับรองรายได้นะคะทุกคนเดือนล่าสุดนั่นเองนะคะทุกคนนะแล้วก็ในส่วนที่3ค่ะคือสำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารนะคะและส่วนที่เป็นบัญชีเงินเดือนเข้านะคะนับจากปัจจุบันเนี่ยย้อนหลังไป6เดือนนั่นเองค่ะทุกคนโดยอันนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งของพนักงานประจำนะคะส่วนคนที่ประกอบธุรกิจนะคะก็สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตใบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพียงแค่มีกระแสเงินหมุนเวียนเนี่ยเข้าบัญชีย้อนหลัง6เดือนนะคะมูลค่า 300,000 บาทขึ้นไปนะคะทุกคนนะโดยบัญชีเนี่ยจะต้องเปิดมามากกว่า1ปีนะคะแล้วก็มีการจดทะเบียนการค้านะคะหรือว่าบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนเนี่ยตั้งแต่1ปีขึ้นไปก็สามารถสมัครได้ค่ะโดยเอกสารนะคะก็จะคล้ายๆกับฝั่งพนักงานประจำเลยนะคะแต่ว่าจะมีเอกสารเพิ่มเติมมาบ้างนะคะเพื่อนๆนะฮะอันแรกก็คือสำเนาบัตรประชาชนค่ะอันที่2นะคะคือใบทะเบียนการค้านะคะอันที่3ค่ะทุกคนคือสำเนาหน้าแรกนะคะของบัญชีธนาคารนะคะและส่วนที่เป็นรายการนับจากปัจจุบันย้อนหลังไป6เดือนนั่นเองค่ะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยเตรียมเอกสารไว้ตามนี้ได้เลยค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าคุณสมบัติแล้วก็เอกสารของเขานะคะก็รวมๆง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะโดยสำหรับใครนะคะที่ดูรายละเอียดตามพลอยมานะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะสมัครบัตรเครดิตใบนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยเอ็กออกจากหลักเกณฑ์ตรงนี้นะคะเพื่อนๆนะเลื่อนลงไปนะคะในส่วนล่างสุดนะคะของตัวลิงก์ที่พลอยให้ไปนะคะเพื่อนๆนะก็คือสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเขาจะมีเขียนนะคะว่าสมัครเลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกข้อมูลไปได้เลยนะคะเพื่อนๆนะนั่นก็คือคำนำหน้าชื่อของเรานะคะชื่อนามสกุลของเรานะคะเบอร์มือถือของเรารายได้ต่อเดือนของเรานะคะจังหวัดที่เราอยู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงมานะคะกดติดถูกนะคะให้เป็นตัวสีฟ้าๆแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยกรอกเลขรหัสตัวนี้ค่ะตามที่เขาให้มานะคะเพื่อว่าเป็นการยืนยันนะคะว่าเราไม่ใช่พวกหุ่นยนต์หรือว่าโรบอทนั่นเองนะคะทุกคนนะก็ให้เรานะคะใส่เลขลงไปได้เลยนะคะอย่างของพลเนี่ยก็จะเป็น 92B8 แบบนี้นะคะก็ให้เราใส่เข้าไปค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราใส่ข้อมูลเสร็จอะไรเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆกดคำว่าสมัครนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะกดคำว่าสมัครแล้วนะคะข้อมูลของเราเนี่ยก็จะถูกส่งให้กับพนักงานของทางกรุงศรีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะเพราะว่าพนักงานเนี่ยเขาก็จะทำการโทรติดต่อกลับมาหาเรานั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็พูดคุยกับพนักงานได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยมีการสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีแพลตินัมไปนะคะโดยเราเนี่ยเตรียมเอกสารเอาไว้แล้วอะไรยังไงเนี่ยก็พูดคุยกับพนักงานท่านนั้นได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าวิธีการสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีแพลตินัมเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากๆนะคะซึ่งเพื่อนๆเองเนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะโดยถ้าใครนะคะอยากสมัครกันนะคะก็อย่าลืมไปที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเพื่อนๆพอเนี่ยใส่เอาไว้ให้แล้วนะคะทั้งในตัว description แล้วก็ในตัว comment นะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็มาสมัครพร้อมๆกันแบบนี้ได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอก็ฝากวิธีดีๆกันเอาไว้เท่านี้ค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย